ได้เวลาแกะถุงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เอ็นกันโต้ Channel ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปุ๋ยก็จะพาเพื่อนๆออกนอกบ้านกันสักนิดนึงนะคะออกนอกห้องครัวกันสักนิดนึงวันนี้กะไม่ทำครัวไม่ทำอาหารนะคะแล้วก็อยากจะกินปลาทับทิมเผาเกลือนะคะปุ๋ยก็เลยจะพาเพื่อนๆมาดูร้านประจำมาแนะนำร้านประจำที่เวลาอยากจะทานปลาเผานะคะปลาทับทิมเผาเกลือหรือปลานิลเผาเกลือปุ๋ยก็จะมาที่ร้านนี้เป็นประจำนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อปลาทับทิมเผาเกลือที่เราอยากจะทานสำหรับมื้อนี้กันนะคะเส้นทางที่เราจะไปหาง่ายมากนะคะเราไปที่แยกเรือนแพนะคะมุ่งหน้าไปที่แยกเรือนแพสำหรับคนที่อยู่พิษณุโลกนะคะก็น่าจะรู้จักกันดีสำหรับแยกเรือนแพนะคะซึ่งก็หาไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยตอนนี้เรามาถึงที่แยกเรือนแพแล้วนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายตรงแยกเรือนแพตรงนี้นะคะนี่เราก็จะถึงแล้วพอแยกตรงเรือนแพนะคะตบซ้ายไว้รอเลยนี่นะคะเราถึงแล้วย่านนี้ก็จะเป็นย่านของกุ้งเผาปลาเผานะนะคะถึงแล้วร้านประจำของเรานะคะร้านแกล้มเบียร์ปลาเผาร้านประจำจริงๆจะกินปลาเผานี่ต้องนึกถึงร้านนี้เลยนี่เรามาคิวแรกเลยนะคะเจ้าของร้านน่ารักมากชุดละ200บาทตัวโตๆนั้นเลยเตรียมตัวกลับบ้านชุดละ220เองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยปลาเผาเนี่ยเขาจะเป็นชุดละ200แต่ว่าปุ๋ยสั่งเป็นผักเพิ่มแล้วก็ขอน้ำพริกหนุ่มเพิ่มนะคะก็เลยเป็น220บาทนะคะราคาไม่แพงเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านนะคะเดี๋ยวเราจะค่ะได้เวลาแกะถุงแล้วเดี๋ยวเราจะแกะถุงปลาเผานะคะนะคะวิสั่งน้ำพริกหนุ่มมา2นะคะ2กระปุกแล้วก็มีน้ำจิ้มนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบปั่นละเอียดยิบเลยอันนี้เป็นน้ำพริกหนุ่มนะคะชอบมากน้ำพริกหนุ่มก็เลยสั่งมา2นะคะหอมมากๆเลยแค่แกะกล่องน้ำพริกก็แบบน้ำลายสออ่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้ม3รสนะคะอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันแต่ที่โปรดมากของร้านนี้คือน้ำพริกหนุ่มนะคะอร่อยมากนะคะเราก็สั่งเป็นเซตแบบผักสดนะคะผักสดมีผักอะไรบ้างเซตผักสดนะคะก็จะมีผักกาดขาวมีเส้นหมี่ให้ด้วยนะคะมีผักชีฝรั่งนะมีผักสลัดนะคะแล้วก็มีชุดมะเขือยาวนะคะมะเขือเผามะเขือยาวนะคะร้านนี้จะดีอยู่อย่างนึงก็คือเวลาเขาเผามะเขือยาวค่ะจะเป็นมะเขือที่แบบไม่แก่จัดคือแบบคือสามารถทานได้แบบไม่ต้องกังวลเรื่องเม็ดเท่าไหร่นะคะก็คือดีมากๆอันนี้ก็คือปลาอ
ด้วยความที่ร้านพี่เขาจะเป็นร้านแบบเทคโฮมเขาเรียกว่าซื้อกลับบ้านนะคะจะไม่ได้แบบเปิดเป็นร้านแบบให้นั่งทานเนาะนี่ค่ะตัวใหญ่ก็เดี๋ยวเราจะจัดใส่จานสำหรับมื้อเย็นมื้อนี้นะคะปุ๋ยก็สบายใจไม่ต้องเข้าครัวนะคะแล้วก็อร่อยได้มีประโยชน์ด้วยนะคะด้วยเมนูปลาเผาเกลือนะคะใครที่แวะมาพิษณุโลกหรือว่าเป็นคนพิษณุโลกอยู่แล้วก็แนะนำนะคะร้านนี้ได้เลยร้านแกล้มเบียร์ปลาเผาโอเคค่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอไปทานปลาเผาอร่อยๆก่อนนะคะสวัสดีค่ะ